มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะช่วงนี้คุณธนพลคะเราจะมาดูเรื่องของเงินเฟ้อกันบ้างค่ะโดยจากปัจจัยของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ส่งผลให้เงินเฟ้อในเดือนเมษายนปรับขึ้นถึง 0.38% นะคะเฉลี่ย4เดือนแรกของปีนี้ค่ะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 1.03% ค่ะนางสาวพิมพ์ชนกวรขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าดัชนีเงินเฟ้อในเดือนเมษายนเท่ากับ 100.49 สูงขึ้น 0.38% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้วค่ะและสูงขึ้น 0.16% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ส่งผลให้เงินเฟ้อเฉลี่ย4เดือนสูงขึ้น 1.03% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่ดัชนีเงินเฟ้อพื้นฐานนะคะที่หักค่าสินค้าอาหารสดและพลังงานในเดือนเมษายนเท่ากับ 101.13 สูงขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วและสูงขึ้น 0.02% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ค่ะส่งผลให้เงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย4เดือนสูงขึ้น 0.16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนางสาวพิมพ์ชนกยังบอกด้วยว่าสาเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นเป็นผลมาจากดัชนีหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นค่ะสินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้นก็คือน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 12.42% หมวดบันเทิงการอ่านและการศึกษาเพิ่มขึ้น 0.62% หมวดตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 0.39% หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 0.09% ค่ะส่วนดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ลดลง 0.26% ซึ่งเป็นการติดลบครั้งแรกในรอบ15ปีนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2545ค่ะทั้งนี้แม้ว่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นแต่ก็ยังคงคาดการเงินเฟ้อทั้งปีอยู่ในกรอบ 1.5-2.2% ภายใต้สมมติฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ 3-4% ค่ะโดยมีปัจจัยสนับสนุนการรายได้การส่งออกที่มีทิศทางขยายตัวมากขึ้นและถ้าหากดูจากแนวโน้มเงินเฟ้อนะคะก็น่าจะสอดคล้องกับการขยายตัวเศรษฐกิจไทยและเมื่อมาตรการรถยนต์คันแรกเริ่มทยอยผ่อนชำระหมดลงแล้วนะคะก็จะส่งผลให้ประชาชนมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางปีโดยกระทรวงพาณิชย์จะต้องเข้าไปดูแลราคาสินค้าไม่ให้มีผลกระทบต่อกำลังซื้อต่อไปส่วนการปรับขึ้นค่ากระแสไฟฟ้าที่จะมีผลในเดือนนี้นะคะคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อทั้งปีเพียงเล็กน้อยหรือเพิ่มขึ้น 0.05% เท่านั้นค่ะ